ก็สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเมื่อเราค้นหาความโดดเด่นของตัวเองเจอแล้วนะคะชุมชนเองเนี่ยต้องเป็นผู้ค้นหาแล้วก็สืบค้นนะคะสืบค้นข้อมูลชุมชนสืบค้นอัตลักษณ์ของชุมชนเสร็จแล้วเอาเรื่องนี้มานั่งคุยกันนะหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจเลือกนะคะว่าอะไรคือจุดเด่นของชุมชนที่แตกต่างกับที่อื่นเพื่อเราจะได้ใช้จุดเด่นเนี่ยนะคะเป็นแม่เหล็กนะในการที่จะสร้างกระบวนการนะของการชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านเรานะซึ่งกระบวนการของการสร้างแม่เหล็กเนี่ยคือการคัดเลือกเรียกว่าเป็นการคัดเลือกทุนทางด้านของชุมชนนะคะที่จะนำมาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวนะคะส่วนที่2นะคะก็คือทำการประเมินความโดดเด่นว่าทุนที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความโดดเด่นที่ชัดเจนในด้านไหนเช่นความโดดเด่นในเรื่องของในเชิงสังคมนะเพราะฉะนั้นในเชิงสังคมในเชิงวัฒนธรรมหรือว่าในเชิงประวัติศาสตร์พอเราได้ความโดดเด่นตรงนี้ชี้ชัดอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราค่อยนำความโดดเด่นเนี้ยมาต่อยอดในที่นี้ก็คือต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อยอดเป็นเรื่องเล่าต่อยอดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวแม้กระทั่งการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางด้านการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นเรื่องราวเดียวกันแล้วก็ร้อยนะต้นทุนความโดดเด่นของเราเนี่ยให้นำมาสู่เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวหลังจากนั้นเราอาจจะต้องมาทำเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวนะคะที่เราอยากจะนำเสนอกับนักท่องเที่ยวซึ่งกระบวนการของการแต่งนะแต่งเมืองนะคะที่เราที่เรียกว่าเป็นกระบวนการที่2นะคะหัวใจสำคัญก็คือต้องค้นให้เจอหาให้ได้ว่าชุมชนของตัวเองเนี่ยโดดเด่นเรื่องอะไรค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญความโดดเด่นนี้คือต้องไม่ซ้ำกับที่อื่น